โอเคครับคุณผู้ชมครับก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมนิกกี้เกมมิ่งนะครับผมก็วันนี้นะครับอยู่ในเกมซีออฟติเช่นเคยฮะก็วันนี้พี่นะจะพาไปสอนทำเควสฟอร์สเก้นนะครับซึ่งเควสฟอร์สเก้นเนี่ยเราจะต้องไปทำแถวหน้าน้ำภูเขาไฟนะน้องๆก็เควสฟอร์สเก้นนะครับปลดล็อกอะไรนะปลดล็อกชุดเหมือนที่พี่ได้ใส่อยู่ตอนนี้เลยนะครับผมทั้งเซตเลยนะก็เรามาดูกันดีกว่าครับว่าตรงไหนนะครับที่เราจะต้องทำบ้างนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยให้เรากดแท็บขึ้นมานะครับเลือกแล็บนะเสร็จแล้วนะครับเลือกคำว่าบิดแล็บนะฮะแล้วเราก็เข้าไปที่ for second chore นะด้านนี้นะผู้ชมนะฮะสิ่งที่เราจะต้องทำนะคุณผู้ชมเราจะต้องทำเควส go holder นะซึ่งจะต้องทำในน่านน้ำที่เป็นภูเขาไฟเท่านั้นนะเป็นเควสโกลด์ฮาวเดอร์นะซื้อที่ตะทองนะหรือว่าที่เต็นท์นั่นเองนะผู้ชมไปซื้อที่ตรงนั้นแล้วก็ทำการปักเควสนะฮะแล้วก็ทำไปให้ครบ5รอบนะครับผมนะเสร็จแล้วนะฮะอีกอันนึงนะฮะ What? เราจะต้องไปทำฮาวเดอร์ออฟโซ่ฮะ5รอบนะซึ่งก็ต้องไปซื้อเควสที่ภูเขาไฟเหมือนกับโกลด์ฮาวเดอร์นะเราจะต้องไปทำเควสด้านนั้นเลยนะครับผมเยอะทำสองอันนี้นะฮะก็อันละห้ารอบนะฮะก็สองอันก็สิบรอบนะฮะน้องๆโอเคเดี๋ยวยังไงสำหรับPowder of Soul เนี่ยมันจะให้เราเนี่ยไปอ่านคล้ายๆ journal นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นอันนี้นะครับทั้งห้าอันนะเป็นกะโหลกนะเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของfor second นั่นเองนะครับน้องๆก็เดี๋ยวพี่จะพาไปสอนด้วยนะครับว่าไอ้กะโหลก5อันเนี่ยไปอ่านที่ไหนมันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวพี่จะพาไปบอกหมดเลยนะครับว่ากะโหลกอยู่ก่อนไหนบ้างอยู่ตรงไหนบ้างนะก็เดี๋ยวยังไงไปรับชมเลยแต่ว่าก่อนอื่นจะไปรับชมกันนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะแล้วก็กดแชร์ลิงก์คลิปให้พี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพี่นั่นเองนะก็พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเมื่อเรานะครับเดินทางมาถึงมาโลเอาโพสนะครับหรือว่าเกาะลาวาโพสนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ให้เรานะครับมาที่เต็นท์ตะทองได้เลยนะแล้วก็ทำการซื้อเควสนะฮะซื้อเควสได้เลยนะครับผมก็น่าจะเป็นอันนี้นะเควสอันนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมไออีกอันนึงเนี่ยคือการเปิดวอลนะฮะเดี๋ยวไว้พี่จะมาสอนคลิปการเปิดวอลนะฮะว่าทำยังไงนะฮะไขปริศนายังไงนะครับโอเคเมื่อเราทำการซื้อเควสเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมก็วิ่งไปปักเควสที่เรือได้เลยนะครับคุณผู้ชมเราก็ปักเควสได้เลยนะครับมันปักเควสได้พี่ด้วยครับโอเคคุณผู้ชมเมื่อเราปักเควสแล้วเนี่ยก็เควสเนี่ยจะปรากฏขึ้นนะครับให้เราสองอันเนี่ยอันนึงก็คือแกะปริศนานะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยให้เราไปขุดได้เลยนะคุณผู้ชมโอเคจากนั้นเราก็ไปได้เลยนะครับก็ไม่ไกลนะตี้อ่ะน่าจะเรือเล็กแตกนี่ไงได้แล้วไหนวะA few moments later. โอเคครับคุณผู้ชมอันดับแรกนะครับให้เรานะครับล่องเรือมาที่เกาะมาโลเอาโพสนะครับผมหรือว่าเกาะลาวานั่นเองนะครับผมลาวาโพสนะฮะมาได้เลยนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมให้เรานะครับไปที่
Holder of Soul นะครับหรือว่าเต็นท์แม่มดนั่นเองนะฮะผมแนะนำนะครับให้เราซื้อเป็นเควส2อย่างนี้นะฮะ2อย่างนี้นะครับผมอันนี้นะครับให้เรากดทำให้เราทำการซื้อได้เลยนะหรือเราจะซื้ออันไหนก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างกันนะครับอันที่มีตัว V กับไม่มีตัว V ข้างหน้านะครับผมมันจะทำเป็นชัตเตอร์นะครับโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อเราทำการซื้อเควสเสร็จแล้วนะครับให้เรานะครับวิ่งขึ้นไปที่โรงเตรียมนะฮะของเกาะนะฮะจากนั้นนะฮะทำการคุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับคุยอันที่2นะฮะโอเคครับเมื่อเราทำการคุยเสร็จแล้วเนี่ยให้เรานะครับไปปักเควสนะฮะที่เราได้ซื้อมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมในเควสเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเลยครับคุณผู้ชมมันแค่ให้เรานะครับไปฆ่ากระโหลกเท่านั้นเองนะฮะจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเรานะครับจะต้องไปทำการอ่านเหมือนคล้ายๆอ่าน journal นะครับก็คืออันที่1 นะครับจะเป็น Forsaken นะครับ The Forsaken ก่อนที่2เป็นRuby Fall นะฮะก่อนที่3นะครับ Devil Third นะฮะก่อนที่4นะครับ Finlock นะฮะแล้วก็ก่อนสุดท้ายครับ Fisher List นะฮะทั้งหมด5เกาะนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะโอเคคุณผู้ชมเมื่อเรานะครับได้ทำการซื้อเควสมาแล้วนะครับให้เรานะครับทำการปักนะครับปักเควสได้เลยนะฮะโอเคสวยไปน้องไปได้แล้วโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อเรานะครับได้ทำการปักเวทไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรานะครับกดตัวคิวนะครับแล้วก็กดสเปซบาร์นะครับดูนะครับว่าในเนี้ยเขียนว่าอะไรนะครับของผมเนี่ยมันจะให้เราไปที่เกาะเดวิลเติร์นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเราก็มาดูในแผนที่เรือนะฮะว่าก่อนเดวิลเตอร์อยู่ตรงไหนครับก็อยู่ตรงนี้นะครับให้เรานะครับล่องเรือไปได้เลยนะฮะไปที่เดวิลเตอร์ได้เลยนะครับเกิดมาก็ตายไปแล้วน่าสงสารเขานะครับหมดแล้วครับเรียบร้อยโอเคโอ้แบลกระโหลกว่ะอุ้ยอุ้ยปรับเควสบอยาดเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็เรานะครับทำการเดินทางไปที่เกาะนะครับก็คือเมื่อสักครู่นี้ผมได้เกาะเดวิลเติร์นนะฮะแล้วเราก็ทำการฆ่าบอสนะครับหรือว่าเป็นรองบอสนั่นเองนะบอสกระดูกนะฮะเราก็จะได้กระโหลกอันนี้มานะครับแล้วเราก็จะคอมพีเลยนะครับผมก็เควสเนี่ยที่เราซื้อมานะครับผมรู้สึกว่ามันจะสุ่มเควสนะครับว่าเรานะครับจะได้ไปกี่เกาะนั่นเองครับถ้าเราดวงดีเนี่ยเราก็จะได้ไปแค่เกาะเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเราดวงไม่ดีเนี่ยเราก็จะต้องทำหลายชัปเตอร์นะครับหรือว่าไปหลายๆเกาะนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ทำเควสนะครับที่เราได้ซื้อมาเนี่ย5รอบนะครับผมทำให้ครบ5รอบนะครับเราดูตรงไหนนะฮะเราก็เข้ามาที่บิดแรดนะฮะแล้วเราก็เลือก Forsaken Shore นะครับผมแล้วเราก็มาเช็คตรงนี้ได้เลยนะฮะตรงนี้นะฮะหน้าสุดท้ายนะครับผมให้เราทำการเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับเช็คได้เลยนะครับว่าเราทำไปกี่รอบแล้วนะครับผมOkay. A few moments later. โอเคครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราเดินทางมาถึงเกาะ Ruby Fall แล้วนะครับให้เรานะครับเดินทางมาที่กลางของเกาะนะครับผมสังเกตที่สะพานไม้ตรงกลางเกาะแบบนี้นะครับให้เรานะครับเดิน
มาเรื่อยๆนะครับเราก็จะพบกับโครงกระดูกนะครับซึ่งจะมีสร้อยคอเป็นสัญลักษณ์ของฟอร์สเคนนะฮะให้เราทำการคุยได้เลยนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมได้คุยไปแล้วนะครับมันก็เลยปลดล็อกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมยังไม่เคยคุยเนี่ยมันจะปลดล็อกอะชิเมนต์นะอันนี้คือเกาะที่1 นะฮะเมื่อเรานะครับเดินทางมาถึงเกาะเดวิลเตอร์นะครับให้เรานะครับหันเข็มทิศนะครับไปทางด้านทิศ N กับ NW นะฮะเดินทางขึ้นไปนะครับจุดสูงสุดของเกาะนี้นะครับคุณผู้ชมวิ่งขึ้นไปเลยนะฮะแล้วเรานะครับจะพบกับปากฉลามนะครับหรือว่าเป็นกระดูกฉลามอะไรสักอย่างนะครับที่เป็นเขี้ยวนะฮะให้เรานะครับหันมุมกล้องมาทางด้านล่างครับเราจะพบกับกระดูกนะครับแล้วก็ใส่เข็มขัดอยู่พร้อมกับสัญลักษณ์ของฟอสเคนครับให้เราทำการอ่านได้เลยนะครับเราก็จะปลดล็อกนะครับถ้าเรายังไม่เคยอ่านนะครับดูชิปเมนต์ปลดล็อกยังไงนะครับคุณผู้ชมเข้ามาที่บิตแลตนะฮะแล้วก็เลือกฟอสเคนชอร์นะฮะหน้าที่2นะครับคุณผู้ชมอันนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด5อันนะครับคุณผู้ชม5อันอันนี้นะครับอ่ะอันนี้คือเกาะที่2นะครับที่ผมบอกนะก็ไปเกาะต่อไปเลยนะครับโอเคครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราเดินทางมาถึงเกาะฟอร์สเคนแล้วนะครับไม่เรานะครับเดินทางมาที่กลางเกาะนะครับเราจะพบกับซากเรือนะครับแล้วก็จะมีกระดูกที่มีสร้อยคอของฟอร์สเคนนะครับให้เราทำการอ่านได้เลยนะครับก็ถ้าใครยังไม่อ่านนะก็จะปลดล็อกนะครับคุณผู้ชมโอเคไปเกาะต่อไปเลยครับแต่ว่าสังเกตจากภูเขาหรือว่าคบเพลิงอันนี้ก็ได้นะคบเพลิงอันนี้นะครับคุณผู้ชมจากนั้นนะครับให้เราหันขวานะครับแล้วก็เดินเลาะชายหาดไปเรื่อยๆนะฮะเราจะพบกับกระดูกนะฮะที่แอบอยู่ข้างๆกับหินนั่นเองนะคุณผู้ชมให้เราทำการคุยได้เลยนะครับแล้วก็จะปลดล็อกนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านนะโอเคโอเคคุณผู้ชมครับเมื่อเรามาถึงเกาะฟิชเชอร์ลิทแล้วนะฮะให้เรานะครับมาทางเรียกว่าอะไรทางซ้ายของเกาะนะครับถ้าเราหันหน้าตามนี้นะครับมันก็จะอยู่ทางซ้ายของหน้าเกาะนั่นเองนะคุณผู้ชมก็สังเกตจากมุมที่ผมยืนนะครับเราจะเห็นสะพานนะฮะแล้วก็เราจะมองเห็นกระดูกนะฮะนอนอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมเราก็ไปทำการอ่านได้เลยนะสำหรับตัวสุดท้ายนะครับโอเคเมื่อเราอ่านนะครับมันก็จะปลดล็อกอะชิเมนต์นะครับทั้งหมด5อันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยให้เรานะครับทำการทำเควสนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบ5รอบนะครับเมื่อเราเคลียร์เควสครบทั้ง5รอบแล้วนะครับที่ผมได้บอกไปข้างต้นนะครับเราก็จะปลดล็อกนะครับสำหรับชุดเซตฟอร์ทาเคนนะโอเคเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับโกลด์ฮาวเดอร์นะครับแล้วก็ฮาวเดอร์ออฟโซฝั่งภูเขาไฟนะก็มีประมาณนี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมไปอ่านไปคุยกับกะโหลกด้วยนะครับทั้งหมด5จุดนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับถ้าเราทำโกฮาร์เดอร์5รอบโกฮาร์เดอร์ออฟโซ5รอบในฝั่งแถบภูขับไฟครบเนี่ยเราก็จะได้ปลดเซตนะครับเซตเดียวกับที่พี่ใส่อยู่หรือว่าเซตฟอร์สเคนนั่นเองครับน้องๆก็หวังว่าน้องๆคงจะลองไปทำกันดูนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับส่วนโกฮาร์เดอร์เนี่ยก็จะมีคำใบ้อยู่สักเล็กน้อยนะครับน้องก็ลองไปทำกันดูได้นะครับเผื่อว่าจะได้ชุดเท่ๆอย่างนี้มาใส่นะครับผมก็ยังไงสุดท้ายนี้พี่นะครับนิกกี้เกมมิ่งนะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าอยากให้ทำคลิปสอนอะไรหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะหาเวลามาทำให้นะครับก็วันนี้พี่นิกกี้เกมมิ่งนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมนะครับสวัสดีครับ